วันนี้อาริพากล้วยขึ้นมาชมวิวยามค่ำคืนบนภูเขาอูลูด้าค่ะพวกเรามากัน4คนก็จะมีน้องชายคนรองของอาริแล้วก็แฟนสาวของน้องด้วยบนภูเขาก็จะมีร้านคาเฟ่แบบนี้เยอะมากเพราะว่าคนชอบขึ้นมาชมวิวกันค่ะแล้วเขาก็จะมานั่งจิบชาดื่มเครื่องดื่มต่างๆกันทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยค่ะจำกันได้ไหมคะกล้วยเคยทำคลิปที่ไปเอาน้ำดื่มจากภูเขาอูลูด้าน้ำดื่มที่กล้วยไปเอาน่ะก็จะมาจากภูเขาลูกนี้เลยค่ะพวกเราก็พากันขับรถขึ้นมาค่อนข้างสูงกันมากเลยนะคะเนี่ยเราก็พยายามหาร้านที่จุดชมวิวสวยที่สุดเลยค่ะแล้วร้านนี้ก็คือร้านที่เราชอบนะพอเข้ามาด้านในแล้วเราก็จะสั่งเครื่องดื่มร้อนๆมาดื่มกันค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวเราก็จะสั่งชาดำตุรกีเครื่องดื่มยอดฮิตตลอดกาลนี่แหละตอบโจทย์ที่สุดแล้วเราสั่งเป็นชุดเลยนะคะก็จะมีทั้งหม้อต้มชามาพร้อมกับเตาด้วยแล้วก็จะมีแก้วชาสำหรับ4ท่านค่ะถ้าเป็นเซตเหมือนที่เราสั่งแบบนี้ก็จะมี2ขนาดก็คือขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่พวกเราก็เลยสั่งเป็นแบบขนาดเล็กมาค่ะในราคา125ลีลาหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็คือ150บาทแต่ว่าถ้าไม่อยากสั่งเป็นเซตก็สั่งเป็นแก้วมา4แก้วเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้าสั่งเป็นเซตมันก็จะคุ้มกว่าเพราะว่าเติมได้ตลอดชุดเล็กสำหรับพวกเรา4คนน่ะพวกเราก็พากันดื่มได้คนละ3แก้วเลยนะคะน้องคนรองกับแฟนสาวก็ทำหน้าที่รินชาให้พวกพี่ๆได้ดื่มกันจ้าโมเมนต์ก็หวานซะเหลือเกินคนมีความรักก็แบบเนี้ยนะรินเสร็จก็แจกจ่ายให้คนละแก้วเลยค่ะแก้วชาตุรกีแบบนี้ก็จะเป็นทรงดอกทิวลิปนะคะทั้งแก้วชาทั้งจานรองถ้าเห็นแบบนี้ที่ไหนมั่นใจได้เลยค่ะว่ามาจากตุรกีอย่างแน่นอนรสชาติของชาดำตุรกีเขาก็จะมีความขมนะแต่ก็จะมีกลิ่นหอมของใบชาด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์ของชาที่นี่นะถ้ารู้สึกว่าขมมากก็จะต้องใส่น้ำตาลลงไปด้วยเหมือนที่กล้วยใส่หรือว่าจะดื่มเพรียวๆไม่ใส่น้ำตาลก็ได้เหมือนอาริฟแล้วก็น้องคนร้องค่ะมาจ้าทุกคนมาชนแก้วกันบานาน่าสายชนก่อนดื่มแบบนี้แหละจะได้ดื่มชาแซ่บๆนะจ้าช่วงนี้กล้วยกับอาริฟเราสองคนก็ไม่ได้ออกไปหาเลาะที่ไหนเลยค่ะพอได้มานั่งเล่นที่คาเฟ่มาชมวิวมาดื่มชาแบบนี้มันก็รู้สึกดีแล้วก็ได้ผ่อนคลายมากๆเลยนะคะกล้วยชอบมากๆเลยค่ะร้านคาเฟ่แบบนี้เขาก็ไม่ได้มีแค่ชาอย่างเดียวเท่านั้นนะความจริงแล้วเขาก็จะมีเครื่องดื่มที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าน้ำผลไม้ต่างๆรวมถึงแอลเขาก็มีนะพวกอาหารคาวหวานเขาก็จะมีให้สั่งเช่นกันค่ะแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยเขาก็จะชอบมาดื่มชาแล้วก็นั่งชมวิวจู่จี่กับแฟนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะนี่ก็จะเป็นวิวตอนกลางคืนภายในเมืองบูซาที่มองลงมาจากเขาอูลูด้านะคะกล้วยพูดจากใจจริงเลยนะคะคือกล้วยอยากจะให้ทุกคนมาดูอยู่กับกล้วยมากๆเลยค่ะเพราะว่าวิวของจริงเนี่ยมันโคตรสวยโคตรปังจนไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยค่ะที่นั่งด้านนอกช่วงนี้ก็จะไม่มีคนมานั่งเลยเพราะว่ามันหนาวมากถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยนะคนก็คงเต็มเลยล่ะค่ะก็ดูสิคะบรรยากาศน่ะดีมากเวอร์ดีซะจนไม่อยากกลับบ้านเลยล่ะค่ะแต่ก็จะทำยังไงได้ล่ะจะอยู่ทั้งคืนมันก็ไม่ไหวพวกเราก็นั่งมากันประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านกันแล้วก็ประมาณนี้นะคะคลิปวันนี้ก็จะไม่ได้นานมากกล้วยก็เอาวิวเอาบรรยากาศสวยๆของจังหวัดที่กล้วยอยู่มาให้ทุกๆคนได้ชมกันค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกำลังใจให้กล้วยกับอาริฟด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็แรงซัพพอร์ตด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ